สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนๆ MGR Live นะครับผมครับเจธีรวัตรดูลงกวินนะครับผู้สื่อข่าวจาก MGR Motoring นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda รามคำแหงนะครับเพื่อที่จะมาทำการทดสอบลองขี่เจ้า Honda ADV 150นะครับเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าครับ AB Honda นะครับเปิดตัวเนี่ยครับเจ้ารถคันนี้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์บอกไว้ก่อนเลยครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบ้านเรานะครับที่ได้สัมผัสกับเจ้า Bobo Model นะครับ Honda ADV 150นะครับผมเล่าพื้นเพที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยล่าสุดกำลังจัดแสดงอยู่ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์2019ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโหแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ประเทศไทยนะครับได้รับเกียรติให้เป็นประเทศแรกๆที่ทำตลาดนะครับแล้วก็วันนี้แหละฮะAB Honda เปิดตัวพร้อมทำตลาดทันทีนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่นะครับราคาแนะนำนะครับ 97,900 บาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ AB Honda บอกว่าถ้าคุณตัดสินใจซื้อภายใน2วันนี้นะครับก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เนี่ยที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับไปเปิดรับจองที่หน้างานราคาจะเหลืออยู่ที่ 95,900 บาทครับย้ำนะครับว่า2วันนี้นะครับราคานี้เท่านั้นนะครับหลังจากนี้นี่คือจำหน่ายราคาเต็มแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าความโดดเด่นฟังก์ชันคร่าวๆของ ADV 150ให้ฟังกันก่อนนะครับในส่วนของงานดีไซน์ครับผมว่าถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้นักบิดเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของ DNA ตัวรถนะครับได้รับการถ่ายทอดมาจากเจ้า XADV 750นะครับหรือก็คือ Big Scooter ขาลุยตัวใหญ่ของ Honda นะครับตัวนี้ครับก็เป็นการจำลองมาเลยครับทุกอย่างครับดูเส้นสายการออกแบบนะครับมีความแข็งแกร่งบึกบึนนะครับถอดแบบมาจาก XADV 750เลยครับเนี่ยครับเครื่องยนต์นะครับขุมพลัง 150cc นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเฟรมกับตัวเครื่องเนี่ยเป็นเบสเดียวกับ Honda PCX แต่มีการเสริมจุดยึดบางส่วนนะครับก็คือเสริมความแข็งแกร่งให้กับเฟรมเพราะว่ารถต้องมีการใช้งานที่สมบุกสมบันมากขึ้นครับรวมไปถึงเครื่องยนต์ครับก็มีการปรับจูนนะครับขออภัยปรับจูนให้มีแรงบิดเพิ่มขึ้นในรอบต่ำทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวรถนะครับก็สามารถนำไปใช้งานขับขี่ได้หลากหลายมากขึ้นหรือมีความอเนกประสงค์มากขึ้นนะครับตัวรถเองเนี่ยก็มีความสูงจากพื้นมากขึ้นจากตัว PCX นะครับรวมไปถึงระยะยุคของโชคอัพหน้าและหลังนะครับส่วนไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือเรื่องของระบบช่วงล่างเนี่ยครับช่วงล่างด้านหลังนะฮะก็คือใช้โชคคู่ของโชวะนะครับแบรนด์ดังของประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นแบบซับแท้งแยกเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นระยะยุบก็มากขึ้นครับเช่นเดียวกับโชคหน้านะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยระยะยุบมากกว่า Honda CX ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งรวมไปถึงล้อหน้าหลังก็ไม่เท่ากันนะครับหน้า14นิ้วนะครับหลัง13นิ้วอันนี้ก็คือถอดแบบมาจาก XADV เช่นเดียวกันครับนี่ครับคุณผู้ชมอีกไฮไลท์นึงนะครับด้านบนครับวินชิลปรับได้ครับ2ระดับสูงกับต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะทำปรับให้ดูนะฮะพี่หมันของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเอาละครับตอนนี้ง่ายๆครับใช้2มือนะครับคุณผู้ชมดึงออกมาครับแล้วก็ดันขึ้นนี่ครับอันนี้ก็เป็นระดับบนโอเคระดับล่างนะครับอยากจะทดสอบเพิ่มเติมเดี๋ยวสามารถไปแจ้งชื่อการอีกหนึ่งฟังก์ชันที่แต่งในสนามได้เลยนะครับที่แต่งในสนามได้เลยนะครับส่วนใครที่จะเดินทางกลับโดยรถตู้นะครับที่จะพาไปส่งที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับรถออกสูงขึ้นกว้างขึ้นส่งผลให้การขับขี่ควบคุมเนี่ยทำได้คล่องตัวง่ายขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณตัวอื่นๆก็อย่างที่เห็นครับพื้นที่ใต้บ่อยังคงมีความจุถึง28ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้อย่างสบายนะฮะแล้วก็กุญแจคีย์เลสก็คือไม่ต้องเสียบกุญแจครับเพียงแค่พกติดตัวไว้นะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบบิดครับนี่ฮะอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้มีกุญแจติดตัวนะครับเพียงแค่บิดนะฮะประธานจะได้รู้นะครับแล้วก็ได้ทราบกันว่าตอนนี้คอนแทคก็เป็นรวมไปถึงหน้าจอนะฮะหน้าจอก็เป็นแบบ LCD เต็มระบบเลยนะฮะบอกสถานะการทำงานต่างๆอย่างครบถ้วนกระจายข่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันด้วยคุณธนาพงศ์นะครับอ๋อลองปรับให้ดูด้วยครับว่าชิวหน้าปรับแบบไหนตะกี้ปรับไปดูปรับไปรอบนึงแล้วนะครับเอาอีกรอบก็ได้ครับง่ายๆครับจาก
มันจะเป็นตัวกิฟต์ล็อกนะครับ2ตัวซ้ายขวาดึงออกมาครับปรับได้2ระดับครับสูงกับต่ำผมว่าเป็นฟังก์ชันที่สะดวกใช้งานง่ายมากๆนะครับพี่ส่วนเรื่องราคาย้ำอีกทีครับ Honda เปิดราคามาอยู่ที่ 97,900 บาทนะครับซึ่งเป็นราคาแนะนำแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่างที่บอกขออนุญาตใช้คำนี้จริงเพราะว่า2วันนี้ครับเสาร์และอาทิตย์นี้เท่านั้นครับ Honda จัดแคมเปญพิเศษครับที่เซ็นทรัลเวิลด์เอาไปเลยครับราคาพิเศษ 95,900 บาทนะครับก็คือทำสัญญาจองรถปุ๊บถ้าเอกสารทุกอย่างผ่านเนี่ยขี่รถกลับบ้านได้เลยครับนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆทั้งหมดของ ADV 150นะครับเดี๋ยวเรื่องของสมรรถนะขับขี่ครับคุณม่อนพร้อมหรือยังครับพร้อมครับตอนนี้ให้ผมขับใช่ไหมฮะเฮ้ยใครจะไปกล้าล่ะคุณ เดี๋ยวผมจะเป็นคนขับขี่นะครับส่วนคุณม่อนเนี่ยจะเป็นคนซ้อนคุณผู้ชมเนี่ยครับเราอยู่ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda ที่รามคำแหงครับนี่ครับหลังจากที่สื่อมวลชนชั้นนำของเมืองไทยนะครับได้มาทำการทดสอบกันไปแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันก่อนนะคุณม่อนว่าเขาขี่กันยังไงบ้างสเตชันที่ Honda วางไว้นะครับก็จะมีความหลากหลายให้ทดสอบความคล่องตัวอัตราเร่งการเบรกการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยฮะดูนะครับโอ้โหอย่างพี่คนนี้นะครับใส่เรซซิ่งสูทนะครับพี่เบิร์ดนะครับบรรณาธิการบริหารนิตยสารฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์นะครับโอ้โหพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมได้ลองขี่ไปรอบหนึ่งนะฮะคร่าวๆผมบอกงี้คุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยถ้าจะเทียบกับ PCX เนี่ยผมว่าเป็นอีกกลุ่มนึงอย่างชัดเจนครับในเรื่องของสมรรถนะคือไล่ตั้งแต่หน้าตาผมว่ามันไม่ใช่แล้วมันเป็นคนละกลุ่มละรวมไปถึงเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ท่านั่งต่างๆนะฮะตัวนี้มันตอบโจทย์กับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นครับขี่ในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีขี่เที่ยวขี่ลุยผมว่ามันเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับคุณธนพงศ์ครับถามมาว่าน้ำหนักน่าจะเยอะกว่า PCX อยู่นะครับไม่ทราบว่าเครื่องยนต์มีการปรับจูนเพิ่มหรือไม่โอ้โหอันนี้ถามตรงจุดอันนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนถามผมเลยเนี่ยสืบมากับวิศวกรจากญี่ปุ่นนะครับ R&D มาให้ข้อมูลด้วยตัวเองยังไงครับช่วงเช้าแกก็บอกครับบอกยอมรับตามตรงครับว่าด้วยอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับมันทำให้ตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากกว่า PCX อยู่ประมาณ3กิโลกรัมถือว่าน้อยมากนะสำหรับผมนะเพราะว่าถ้าเราเอาง่ายๆมีดิสเบรกหลังมีโช๊คอัพซับแท้งตัวรถแฟลิ่งมีความบึกบึนแข็งแรงมากขึ้นโค้งเฟรมรถมีการเสริมความแข็งแกร่งมากขึ้น uh-huh. เพิ่มมาแค่3กิโลกรัมแต่ด้วยน้ำหนัก3กิโลกรัมสำหรับเครื่องยนต์ขนาด150มันก็มีผลครับ uh-huh. จึงเป็นที่มาของ Honda นะครับทำการปรับจูนเซตอัพ uh-huh. เครื่องยนต์ให้เพิ่มแรงบิดในรอบต่ำให้มากขึ้นก็คือช่วงออกตัวครับจะไม่ทำให้รู้สึกว่ารถอื่นนะไม่เลยเพราะว่าเท่าที่ขี่ดูผมว่าผมไม่รู้สึกนะผมยังรู้สึกว่ามันทำได้กับสมเหมาะสมกับขนาดเครื่องยนต์150ซีซีครับระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาต่างๆได้ตลอดนะฮะ ระหว่างที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่นี้เพราะเดี๋ยวเรากำลังรอรอบที่จะได้ลงไปทำการเทสสักนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้เนี้ยทางด้านของทีมงานก็คือเรา2คนเนี่ยได้มีการลองเทสแล้วแต่ว่าเราอยากจะลองเทสดูว่าถ้าสมมติว่ามีคนนั่งด้วยเนี่ยเป็นยังไงคนนั่งจะเป็นลูกให้จะมีให้ความรู้สึกยังไงนะเออใช่เพราะว่ามันเป็นน้ำหนักที่ต้องเพิ่มขึ้นมาครับถูกไหมฮะแล้วก็ในอารมณ์ของคนนั่งเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับรถมอเตอร์ไซคันนี้นะฮะนี่เขามีซ้อนเอ้ยผมว่าผมเปลี่ยนจากคุณม่อนเป็นให้น้องคนนี้ซ้อนผมแทนหรือว่าผมขับแล้วก็ให้น้องเขาซ้อนแทนดีไหมเฮ้ยนะครับเอ๊อย่างนี้ก็โอ้โหงั้นเราจองคันนี้ได้ไหมฮะเอาไปเลยไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับให้รถเข้ามาจอดได้รถมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอ้ผมนี่มันมากไปครับไปนะครับคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับเราจะไปดูด้วยกันฮะเดี๋ยวเราจะขับกันฮะคันนี้ฮะที่ทางที่ทางนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนั่งรถตู้นะครับกลับไปที่ศูนย์นะครับเซ็นทรัลเวิลด์ในเวล
อนนี้ครับเราก็เตรียมตัวนะฮะที่จะได้ออกเดินทางกันนะครับโอเคพร้อมหรือยังครับคุณม่อนครับเดี๋ยวนะครับเริ่มเวลา16:45 นะครับท่านในความรู้สึกอยากจะเดินทางต่อเวลาในชีวิตของเราเอาละครับตอนนี้เราเดินทางแล้วครับไปไหนดีครับคุณม่อนครับไปออกไปเลยแล้วกันครับไปไหนก็ได้แล้วครับนี่เป็นสเตชันทดสอบการเบรกนะฮะนะครับใช้ความเร็วประมาณ70 กิโลเมตรเฮ้ยผมว่าระยะเบรกทำได้ค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับการใช้เบรกหลังแบบเป็นดั้มนะครับผมว่าอันนี้มีเบรกระยะสั้นกว่ามากๆนะครับรวมไปถึงเบรกหน้า ABS เนี่ยที่ผมกำเต็มแรงเลยรถไม่ได้มีอาการให้หวาดเสียวนะครับเข้ามาในส่วนของสเตชันนี้ครับก็เป็นโค้งต่อเนื่องเย็นมันเย็นถามว่ามันเย็นมันดีไหม
ดีครับดีครับดีจริงดีนี่ยังไงคุณผู้ชมก็ไม่รู้และนี่ก็คือการทดสอบ Honda ADV 150นะครับคุณผู้ชมครับผมย้ำอีกทีว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยนะครับสำหรับ Honda ADV 150ฟังก์ชันต่างๆอย่างที่บอกไปแล้วครับคุณผู้ชมเด่นๆก็คือเรื่องของระบบช่วงล่างวินชิลหน้าที่สามารถปรับได้นะครับดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS รูปลักษณ์การดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งบึกบึนพร้อมฟังก์ชันครบเหมาะทั้งใช้งานในเมืองขับขี่ท่องเที่ยวเดินทางไกลนอกเมืองเอาไปลุยอะไรสมบุกสมบันได้หมดนะครับก็คือมีความอเนกประสงค์อย่างครบถ้วนย้ำกันอีกทีราคาค่าตัว 97,000 ฮะ 97,900 บาทครับพิเศษ2วันนี้เท่านั้นครับก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ AP Honda ครับไปจัดกิจกรรมที่นั่นที่บริเวณหน้าลิฟต์แก้วไปเลยครับตรงไปเลยบอกว่าต้องการจองHonda ADV 150 AP Honda ครับจัดแคมเปญพิเศษจาก 97,900 บาทเหลือเพียง 95,900 บาทถ้าสัญญาต่างๆเอกสารต่างๆครบถ้วนสามารถขี่รถกลับบ้านได้เลยด้วยเมื่อกี้ต้องขอเสริมอีกนิดนึงครับว่าเวลานั่งเนี่ยคือแน่นอนว่าคนถ้าเผื่อสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์อะฮะเราก็จะมีความรู้สึกเกรงๆนิดหน่อยแต่ว่าณเวลาเมื่อกี้นี้นะฮะคือแม้ว่าจะเร็วมากแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยอยู่นะมันยังมีแบบรู้สึกว่ามันเซฟอ่ะแล้วยิ่งตอนเบรกอ่ะอันนี้ชัดเจนมากตอนเบรกนี่คือมันฟึบมันไม่ได้แบบพึบไปเลยไงมันค่อยๆมันยังมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยยังปลอดภัยอ่ะที่น้องม่อนบอกนะครับเรื่องของเบรกเนี่ยผมว่าทำได้สมูทแล้วก็ประสิทธิภาพดีมากๆรวมไปถึงครับเวลาเราเบรกฉุกเฉินนะครับใช้ความเร็วมากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเรากดเบรกหนักๆเนี่ยกล่อง ECU เขาประมวลผลเขารู้ครับว่าให้มันมีการเบรกฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยไฟสัญญาณฉุกเฉินครับมันจะทำงานทันทีเหมือนไฟผ่าหมากรถยนต์อ๋อเหรอฮะครับไฟฉุกเฉินรถยนต์ครับมันจะทำเพื่อความปลอดภัยคนที่ขี่ขับขี่มาด้านหลังไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เขาจะได้รู้ว่าไอ้คันนี้กำลังเบรกนะมันมีสถานการณ์อะไรที่มันไม่ปกติแล้วเขาจะได้อยู่ไกลๆเขาจะได้เบรกมาแต่ไกลว่าครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ Honda เสริมเข้ามาให้กับ ADV 150นะผมว่าเป็นหนึ่งในออปชันดีๆที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างหนึ่งเหมือนกันครับผมครับและนี่ก็คือ Honda ADV ใหม่นะครับ150ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวตอนนี้มีรถตู้ไทยๆนะครับที่นี่วันนี้ด้วยใช่ครับไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นครับเพราะว่าตอนนี้กำลังจัดแสดงที่โตเกียวมอเตอร์โชว์นะฮะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นครับไปเซ็นทรัลเวิลด์ครับคุณผู้ชมไปจองได้เลยราคาพิเศษเฉพาะ2วันนี้เสาร์และอาทิตย์นี้เท่านั้นครับครับผมใครสนใจนะฮะก็ไปดูที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้ส่วนเรา2คนวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกับ Honda ADV 150นะครับที่ใช่ครับโอ้โหเมื่อกี้เราสุดยอดจริงใช้ได้เลยครับผมไม่ติดใจเลยนะสงสัยอาจจะต้องไปดูบัญชีธนาคารตัวเองสักหน่อยฮะขออนุญาตแม่บ้านก็พอไม่มีแม่บ้านนะผมนะโอเคครับขอบคุณครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ